อกันที่เรื่องวัคซีนต้านอีโบลานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสชี้นะคะว่าการรักษาอีโบลาขณะนี้ทั่วโลกเน้นใช้เซรั่มหรือว่าวัคซีนทั้งสกัดจากเลือดหรือว่าโมโนโคลอนแอนติบอดีหรือ CMAP ที่ใช้ในปัจจุบันค่ะส่วนของไทยก็คาดว่าจะเป็นโมโนโคลอนต้องรอนักวิจัยแถลง2ตุลาคมนี้ค่ะศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐทองเจริญที่ปรึกษากรมควบคุมโรคกล่าวถึงกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค้นพบแอนติบอดีหรือวัคซีนป้องกันเชื้ออีโบลาว่าหลักและขั้นตอนสากลที่ทั่วโลกทำกันอยู่มีการพัฒนาเซรั่ม2ลักษณะก็คือนำเลือดของผู้ป่วยที่หายแล้วหรือว่าพลาสมามาผลิตเซรั่มฉีดให้ผู้ป่วยและการผลิตเซรั่มบริสุทธิ์จากใบยาสูบหรือที่เรียกว่าโมโนโคลอนแอนติบอดีเป็นตัวเดียวกับ CMAP ซึ่งใช้รักษาในกลุ่มพยาบาลและอาสาสมัครที่แอฟริกาส่วนเรื่องยารักษาก็มีการศึกษาทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นรัฐเท็กซัสสหรัฐและแคนาดาค่ะส่วนในประเทศไทยก็คาดว่าเป็นการศึกษาในส่วนโมโนโคลอนแอนติบอดีซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการนำส่วนประกอบของเชื้อไวรัสอีโบลามาศึกษาตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2523เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมและหากผ่านกระบวนการทดลองจนเป็นโมโนโคลอนแอนติบอดีก็ต้องได้รับอนุมัติจากอย.ว่ามีเซรั่มเกิดขึ้นแล้วเพื่อขออนุญาตทดลองต่อตามมาตรฐาน GMP ค่ะรวมถึงแจ้งองค์การอนามัยโลกพิจารณาซึ่งทุกขั้นตอนใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนและหากผลิตเป็นเซรั่มหรือทดลองใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีอย่างไรก็ตามต้องรอศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณดร.วรรณเพ็ญชัยคำภาผู้เชี่ยวชาญภาควิชาปรสิตวิทยาศิริราชพยาบาลซึ่งเป็นผู้คิดค้นมาแถลงรายละเอียดในวันที่2ตุลาคมนี้มากันที่คดีที่หลายคนนั้น